องก็จะไปมีนบุรีนะครับผมก็จะไปเอาล้อเจ้าหนูดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปกกท.กันต่อครับผมเกือบไปแล้วพ่อมาทำไมเขาก็ได้ล้อมาเรียบร้อยแล้วส่วนงานสีก็พอได้ครับแต่ว่าผมว่าพอได้ก็ไม่ถือก็ว่าดีนะผมแต่ผมขอไม่เอ่ยว่าร้านไหนโอ้เสียงรถอานัทนี่เสียงลูกใหญ่นะดูเนี่ยสวัสดีนะครับผมพบกับผมหยองมาครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หยองก็จะไปมีนบุรีนะครับผมก็จะไปเอาล้อเจ้าหนูดำนะครับผมล้อพีเซ็กนะครับผมก็เอาไปทำสีอยู่ที่แถวๆย่านนั้นนะครับผมแต่ก็ไม่บอกนะครับว่าร้านไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอชาวแก๊งที่มีนบุรีด้วยนะครับผมก็จะมีพวกพี่ๆน้องๆในกลุ่มวัยรุ่นอินโดนะครับผมก็จะนัดเจอกันพบปะสังสรรค์นิดหน่อยนะครับผมก็นานๆทีได้เจอกันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะนัดเจอกันกับถนนที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาน่าจะประมาณกี่โมงแล้วเลย6:45 นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปรอถนนกันที่ในสนามบินกันเดี๋ยวเราจะจอดรอถนนแถวทางเรียบมอเตอร์เวย์นะครับผมก็นัดเจอกันแถวนี้ออกครับผมไปยังไปยังไงไปยังไปดิไปดิโอเคครับตอนนี้เราก็เจอถนนแล้วนะครับผมหลังจากจอดรอ15นาทีได้ครับผมป้าเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยจะล้มไหมวะขึ้นตรงนี้ปึ๊บเออบรรยากาศยามเย็นของสนามบินถ้าวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยมานั่งเยอะนะผมแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยคนจะมานั่งเล่นข้างกันเยอะแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็จะชอบมาไล่นะครับผมเอาละครับผมตำรวจเขาตรวจสอบอะไรเอ่ยเขาก็ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีรถชอบมาจอดแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเนี้ยเมื่อกี้ผมก็จอดอยู่ข้างทางแต่ว่าพี่เขาไม่มาจอดถามเพราะผมไม่ได้เปิดไฟฉุกเฉินครับอันนี้เราก็เข้าสู่ถนนที่จะไปมีนบุรีแล้วนะครับผมตอนเย็นก็รถติดพอสมควรเลยเนี่ยถือว่าติดหนักเลยแหละถ้าเส้นนี้โอ้ผมว่าติดยาวๆไม่ใช่แค่ไฟแดงหรอกไปได้เรื่อยๆตอนนี้เราก็อยู่ในเขตร่มเกล้าแล้วครับร่มเกล้าก็น่าจะประมาณ10-12 โลก็น่าจะถึงโลตัสมีนบุรีแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ถนนเส้นสุวินทวงศ์นะครับผมว้าวเบลอาร์อย่างจ๊าบเลยเดี๋ยวเราจะไปเยอะตรงโลตัสนี่ไงครับโลตัสมีนบุรีไม่รู้ว่าแก๊งหนองจอกเขามากันยังนะว่านัดเจอกันที่โลตัสมินบุรีเดี๋ยวเราจะรอชาวแก๊งรอแถวไหนดีรอแถวนี้แล้วกันเมื่อกี้เราเจอชาวแก๊งแล้วเลี้ยวเข้าไปตรงทางนี้ทางโลตัสหน้าโลตัสเขาไปจอดไหนกันเมื่อกี้เนี่ยอ่ะเขาหายไปไหนวะมังหายไปไหนอ่ะเจ๊ฮะโอ้อยู่นี่สวัสดีครับฮะนัดไปตรงไหนอะไรนะนัดไปตรงไหนไม่รู้ยังไม่ได้นัดเขาไว้เลย
ไม่ได้โทรเอ๊ะแล้วอานัทอ่ะทักทักไปบอกดิว่าอยู่โลตัสมีนแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็รอพวกอานัทอีกครับผมเดี๋ยวก็จะไปเอาล้อกันตอนนี้อยู่ไหนครับมีแมวกับเดินไปต่อมาลงเลยเอามาประมงเลยใครทำไมครับโอ้ติดบางท่อเหรอมันต้องอันนี้แหละต้องหาแหวนรองอีกถ้าคนละตัวนี่ไงแล้วก็หาแหวนรองให้มันดันไปข้างในสักหน่อยนึงมันจะได้ไม่ติดใส่ทีแล้วบุ้งหลังไปไหนอ่ะใส่บุ้งหลังก็รอดเหรอถ้าใส่บุ้งหลังก็รอดอ่ะโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปกกท.กันต่อครับผมจะมีแก๊งบางเลาะแล้วครับผมแก๊งดีมครูสภาผมรถเก่าเขามิทติ้งกันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแจมด้วยสักหน่อยนึงก่อนจะกลับนะครับผมแต่เราไม่ได้กลับเส้นเดิมครับผมอันนี้เราจะให้ชาวแก๊งนำทางครับผมนำทางอ่ะพ่อมาพอดีเลยเกือบไปแล้วพ่อมาทำไมพ่อมาทำไมเอ่ยมาซื้ออะไรเราจะวิ่งเส้นสุวินทวงศ์นะครับผมแล้วก็จะไปแถวเขตบางกะปินะครับเห็นบางเลาะบอกประมาณนั้นอันนี้ก็บางเลาะครับผมดีมข้างหน้านี้ก็บางเลาะที่เราจะไปหาก็ชื่อเอ้ยก็ชื่อบางเลาะเหมือนกันนะครับแต่บางเลาะขี่ดีมซุปเปอร์คัพกับบางเลาะขี่ดีมครุสภานะครับผมโอเคขากลับผมก็น่าจะกลับเส้นศรีนครินทร์นะครับแล้วก็จะไปตัดเข้าบางนาตราดนะครับผมเราก็ได้ล้อมาเรียบร้อยแล้วส่วนงานสีก็พอได้ครับแต่ว่าผมว่าพอได้ก็ไม่ถือก็ว่าดีนะผมแต่ผมขอไม่เอ่ยว่าร้านไหนนะครับไปเดินทางกันต่อโอ้โหสามคันหน้าไปไม่รอเลยนะผมเขาซิกแซกไปกันไวจัดเลยกว่าจะตามเจอตอนนี้เราก็อยู่ที่แถวซอยรามอินทรา72นะครับไม่รู้จะต้องไปเลี้ยวตรงไหนอีกขึ้นสะพานไปทางหลัก4เรามาเลี้ยวเข้าตรงที่จะไปนวมินทร์นะครับผมทางจะไปนวมินทร์แล้วก็ขึ้นสะพานจะข้ามไปไหนเนี่ยคือแถวนี้ผมไม่รู้เส้นทางเลยนะครับว่าจะเป็นเจ้าถิ่นพานำทางไปครับผมทริปกับผมพากันไป2คน2ทริปแล้วนะครับทริปหน้าไม่รู้เราจะนัดกันไปได้อีกเดี๋ยวค่อยดูนะผมว่าจะพอมีทริปไปด้วยกัน2คนอีกไหมหรือว่าจะมีชาวแก๊งคนอื่นตามไปด้วยนะครับโอเคพิชาติซีฟู้ดเสียงรถอานัทนี่เสียงลูกใหญ่นะดูเนี่ยเสียงเหมือนแบบว่าลูก58 59เลยนะซุ่มนะคันนี้ซุ่มนะประวานน่ะโอ้ดูดิ2ไปฉิวเลยโอเคเราจะเลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าวนะครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ถนนลาดพร้าวนะโอ้โหเขาเขียนไว้มากเลยคันหน้าเนี่ยเขียน
จรถเดิมๆกันหน่อยใกล้ถึงยังทางสองสะพานเดียวเส้นนี้ถ้าไปทางนู้นไปตลาดเรียบด่วนอ๋อเดี๋ยวไปหน้าร้านนะตอนระยองขับก็ขับสีนครินทร์แยกอัตมงคลแยกบางนาอันนี้เราก็ขึ้นสะพานมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นลาดพร้าวนะครับผมโอเคเราก็จะเลี้ยวเข้าไปทางสำนักเขตวังทองหลังนะครับผมสีเรนโบว์อ่ะยังแจ่มโอเคตอนนี้เราก็น่าจะถึงกันแล้วนะเข้าไปได้เหรอคือครับหลังจากนั้นเราก็พบปะพูดคุยกันช่วงสักประมาณ4ทุ่มแล้วผมก็ขอแยกตัวกลับก่อนนะครับส่วนพวกบังก็และคนอื่นๆเขาก็ไปกินข้าวกันต่อนะครับผมส่วนที่ผมขอแยกกลับก่อนคือพรุ่งนี้เช้าผมต้องไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็เลยขอปลีกตัวออกมาก่อนก็สำหรับคลิปนี้เราก็ทำการขี่รถเล่นนะครับผมซะส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นรางรถไฟก็น่าจะใช่นะครับอุ๊ยหลุมผมไม่ได้มาเส้นนี้นานมากเลยไอ้ทางนี้มันไปไหนวะเนี่ยมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับมีป้ายบอกว่าสุวรรณภูมิมีป้ายบอกว่าสุวรรณภูมิทางนี้ก็น่าจะไปได้ศรีนครินทร์ 5อ๋อโอเคมาเราน่าจะวิ่งถูกทางแล้วครับผมเราก็จะไปตัดเข้าบางนาตราดนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนถนนบางนาตราดแล้วนะครับผมก็อีกประมาณ10กิโลนะผมถึงช่องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าผมจะทำคลิปใส่ล้อหนูดำนะครับผมว่าใส่ไปแล้วจะออกมาสวยไหมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย Miss all